สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเรามากันที่สนามกีฬากองทัพบกย่านถนนวิภาวดีนะฮะสมุทรสงคราม FC นะครับก็ได้ย้ายมาใช้สนามนี้เป็นรังเหญ้าของตัวเองเนื่องจากว่าสนามหลักอบจ.จังหวัดสมุทรสงครามนั้นอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นสนามรวมไปถึงสเตเดียมต่างๆด้วยนะครับก็เลยต้องย้ายมาใช้สนามกีฬากองทัพบกของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นรังเหญ้าชั่วคราวไปก่อนนะครับกิเลนพยองก็เรียกว่าเดินทางไม่ไกลมากนักนะครับจากแจ้งวัฒนะมาถึงสนามกีฬากองทัพบกใช้เวลาเดินทางแค่ 30-40 นาทีเท่านั้นก็แฟนคลับกิเลนพยองของเราก็เลยถือว่าไม่ใช่การเดินทางเกมเยือนที่ไกลมากสักเท่าไหร่นี่ฮะคือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลนพยองเดินทางมาถึงสนามกีฬากองทัพบกเช่นเคยเป็นประจำนะครับตองกวินธรรมสัจจานันท์เมื่อเดินทางมาถึงสถานที่นะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มายืนรอรับนะฮะแล้วก็จะมีการสวมกอดแล้วก็หอมแก้มอย่างที่เห็นแบบนี้เป็นประจำในทุกๆเกมครับดัสกรทองเหลานะครับยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่อยู่จากเกมที่พบกับทีมบางกอกกลาส FC เจโบทรอยครับแหมเกมที่แล้วกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็ทำประตูมาได้ด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้ยิงไปแล้วต่อเนื่องถึง3ประตูถ้าไม่รวมใน FC แชมเปี้ยนลีกอีก1ลูกกับฮานอย TNT ก็เรียกว่าฟอร์มดีวันดีคืนเลยละครับสำหรับเจโบทรอยส่วนแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับก็ต้องอาศัยบริเวณร่มของสนามกีฬากองทัพบกในการหลบแดดร้อนๆนะฮะต้องยอมรับว่าสภาพอากาศของประเทศไทยของเราช่วงนี้โอ้โหมันร้อนจิตร้อนใจจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมยืนอยู่กลางแดดเนี่ยแทบจะละลายเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยใจรักนะครับมาเชียร์ฟุตบอลทั้งทีร้อนแค่นี้แฟนคลับของเราก็ทนได้ครับมาถึงเวลาก่อนเนิ่นๆนะฮะก็อาศัยร่มของสเตเดียมในการพักร้อนกันไปก่อนนะครับบางคนมีการตั้งตรงตั้งโต๊ะอาหารใต้ต้นไม้ด้วยนะฮะนี่ครับแม่คงแม่ค้าที่สนามกีฬากองทัพบกก็เรียกว่าขายดิบขายดีเลยทีเดียวเมื่อแฟนคลับของกิเลนพยองของเรามาเยือนนี่ฮะอย่างที่บอกครับมีการตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะกันในการรับประทานอาหารกินของว่างกันก่อนที่จะเข้าไปชมฟุตบอลนะครับหลายต่อหลายคนก็มั่นอกมั่นใจว่าเกมนี้ทีมรักของเขาจะคว้า3คะแนนได้โหน่ารักทีเดียวครับน้องๆตัวเล็กนะฮะเมื่อกี้คุณแม่ถามว่าวันนี้มาทำอะไรบอกว่ามาเชียร์เมืองทองครับเรียกว่าเป็นแฟนคลับเกมพยองของเราตั้งแต่รุ่นจิ๋วเลยทีเดียวนี่คือบรรยากาศหน้าสนามกีฬากองทัพบกที่เมืองทองทีวีนำมาฝากสาวกเกมพยองของเราที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปชมเกมการแข่งขันณวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับ1 2 3 3นี่ฮะพิซซ่าแหมโอ้มีการทำพิซซ่ากินที่สนามด้วยนะครับแม่ลักษณะคล้ายแหนมเหมือนกันนะฮะเนี่ยระหว่างที่รอทีมรักลงสนามนะครับการพบปะเจอกันของเพื่อนฝูงที่เชียร์ทีมรักด้วยกันเนี่ยมันเหมือนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของใครหลายต่อหลายคนเลยนะฮะทำงานกันอย่างมาเหน็ดเหนื่อยจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีเวลาที่มาพบปะมาพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลครับหรืออย่างแฟนคลับของเราบางคนนะฮะก็ใช้กิจกรรมในการมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยให้เป็นประโยชน์โดยการขายของเครื่องดื่มต่างๆไปในตัวด้วยนะครับก็ยังทำให้หารายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยนะฮะเพราะอย่างที่รู้ว่าการมาเชียร์ทีมกิเลนพยองSCG เมืองทองยูไนเต็ดในเกมเยือนเนี่ยแต่ละนัดมันใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าอาหารค่าเครื่องดื่มรวมไปถึงค่าตั๋วการแข่งขันนะครับ
ถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยไม่มาเชียร์กันถึงขนาดนี้หรอกครับเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนณวันที่27เมษายนที่ผ่านมาแฟนคลับเกรียงพยองของเราก็เข้ามาให้กำลังใจที่สนามกีฬากองทัพบกร่วม 2,500 คนได้เลยแหละครับเรียกว่ามาเยอะกว่าเจ้าบ้านสมุทรสงครามอย่างแน่นอนครับก็เลยทำให้การแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนที่เราประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ว่ามันจะเป็นเหมือนการเตะในสนาม SCG Stadium นะครับเนื่องจากว่าแฟนคลับนะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของทีมเมืองทองซะมากกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่10ครับระหว่างสมุทรสงคราม FC พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปดูกันนะครับว่า4ประตูต่อ2ที่ทำได้นะมีลูกยิงสวยๆเกิดขึ้นหลายต่อหลายลูกเลยล่ะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับ